ออกจากห้องผ่าตัดน่าจะสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ลองลุกยืนดูเพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าพังผืดจะยึดติดมั้ยให้ลองนั่งข้างเตียงทิ้งน้ําหนักลงมาดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบลงน้ําหนักทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็เจ็บน้อยกว่าครั้งที่แล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น่า 70% ได้แล้วค่ะแล้วก็การฟื้นตัวสัปดาห์แรกก็เป็นไปด้วยดีค่ะคืนแรกก็คือสามารถนั่งวีลแชร์เข้าห้องน้ําได้ลุกนั่งได้ห้อยขาได้ค่ะชื่อสุกิตาพดุงชีวิตค่ะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะก็มาหาคุณหมอด้วยที่มีอาการเจ็บเข่าแล้วก็เอ็นไขว้หน้าขาดกับหมอนรองกระดูกฉีกขาดค่ะเคยผ่าตัดครั้งนึงมาแล้วเมื่อ2-3 ปีที่แล้วอ่ะค่ะครั้งนี้ก็คือมีอาการเดินแล้วมีอาการติดขัดแล้วก็สะดุดบันไดอ่ะค่ะขั้นบันไดครั้งนึงอ่ะค่ะก็เลยมีอาการปวดก็เลยตัดสินใจมาหาหมอที่นี่ค่ะพอดีผู้ป่วยเค้าก็มาปรึกษาผมนะครับด้วยแบบล้มแต่ว่าเค้ามีประวัติที่สําคัญเลยเค้าเคยผ่าตัดเรื่องเอ็นไขว้หน้าแล้วก็บวกเรื่องของหมอนรองด้วยครั้งนี้มาได้ปวดเจ็บใหม่แล้วผมตรวจร่างกายแล้วก็สงสัยว่าเรื่องของเอ็นไขว้หน้ากับหมอนรองอ่ะน่าจะมีการบาดเจ็บครั้งใหม่ซึ่งเรื่องการผ่าตัดแก้เนี่ยก็คงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเขาอายุน้อยเรื่องความยากเนี่ยแน่นอนการผ่าตัดซ่อมครั้งที่2หรือว่าการดีวิชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่าก็เลยก็คือการแก้เรื่องความรู้สึกของเขาเพราะว่าครั้งแรกที่เขาผ่าเนี่ยเขาผ่าจากโรงพยาบาลอื่นพอผ่าจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้วการทํากายภาพแล้วก็การฟื้นตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จหลังผ่าตัดเขาก็เดินไม่ได้งอเข่าไม่ได้มีปวดเจ็บเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการผ่าตัดเลยปวดจนอยากใช้ไม้ค้ำอะค่ะเหมือนกับว่าทิ้งน้ำหนักลงไปแล้วมีอาการปวดอืดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าควรจะต้องมาหาหมอแล้วค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลพวงจากครั้งที่แล้วหรือเปล่าแต่ก็อาจจะใกล้เคียงค่ะอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากเราสะดุดขั้นบันไดด้วยแล้วก็อาจจะมีการเรียกว่าการหย่อนคล้อยของเส้นเอ็นไขว้หน้าที่ได้ผ่าตัดไปเนื่องจากที่ผมดูจากอาการตรวจร่างกายแล้วเขาจะเป็นต้องผ่าตัดมันก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องบอกแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าการผ่าตัดครั้งนี้เขาจะสามารถที่กลับมาเดินได้ไม่ปวดไม่เจ็บแล้วก็เราจะต้องบอกไทม์ไลน์เขาอย่างชัดเจนซึ่งเคสเนี้ยผมก็สามารถที่จะแนะนำแล้วก็บอกเขาได้ตามที่เหมือนตั้งแต่ก่อนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกก็ภูมิใจแล้วก็ประทับใจเนี่ยว่าผลออกมาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแฮปปี้มีความแตกต่างจากเรื่องของการปวดเจ็บแล้วก็กายภาพอย่างชัดเจนเนี่ยครับผู้ป่วยเขาก็ให้ความรู้ไปอย่างดีแล้วก็ผลการรักษาก็สำเร็จไปได้ด้วยดีครับออกจากห้องผ่าตัดน่าจะสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ลองลุกยืนดูเพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าพังผืดจะยึดติดมั้ยให้ลองนั่งข้างเตียงทิ้งน้ําหนักลงมาดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบลงน้ําหนักทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็เจ็บน้อยกว่าครั้งที่แล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น่า 70% ได้แล้วค่ะใช่ค่ะเอาจริงๆจะมีอันนี้การันตีแล้วว่าเจ็บน้อยกว่าครั้งที่แล้วมากจริงๆแล้วก็การฟื้นตัวสัปดาห์แรกก็เป็นไปด้วยดีค่ะแต่สัปดาห์แรกก็คือคืนแรกก็คือสามารถนั่งวีลแชร์เข้าห้องน้ําได้ลุกนั่งได้ห้อยขาได้ถามว่าอาการเจ็บมีมั้ยต้องแน่นอนค่ะมันต้องมีแล้วเพราะเราผ่าตัดแต่ก็น้อยลงจริงๆค่ะน้อยมากอ่ะค่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แทบจะประมาณ 30-40% ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าไปแล้วครับก็ขึ้นอยู่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะฟื้นตัวทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็สมรรถภาพต่างๆเนี่ยก็เหมือนคนปกติเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอร์สในการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่เสร็จหรือสมบูรณ์เนี่ยก็อย่าเพิ่งใจร้อนไปรีบออกกําลังกายเพราะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการขาดซ้ําของเอ็นไขว้หน้าน่ะได้สูงมากถ้าสมมุติว่าการกายภาพเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับตอนนี้ประมาณ4เดือนค่ะจริงๆแล้วการผ่าตัดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การกายภาพนั้นสําคัญมากกว่าขยันกายภาพบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ฟื้นตัวดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเดินได้ปกติคุณหมอก็ให้เดินระวังโดยการที่แบบเดินไปข้างหน้าตรงๆไม่ให้เราเลี้ยวหักตัวในแบบทันทีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนี่ประทับใจโรงพยาบาลเวชธานีโดยส่วนตัวอยู่แล้วค่ะไม่หาหมอที่อื่นเลยพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะส่วนตัวคุณหมอรัตภูมิเองก็ประทับใจในสิ่งที่คุณหมอได้การันตีไว้ค่ะมันก็เป็นตามดังที่คุณหมอพูดจริงๆถ้าจริงๆถ้าแบบอยากให้แบบแนะนำคนอื่นมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเวชธานีคุณหมอก็ยินดีแนะนำเลยนะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งวิวัฒนาการการดูแลการรักษามันค่อนข้างดีเรียกว่าระดับโลกนะคนต่างชาติถึงมาแล้วเรา
ป็นคนไทยอยู่ที่ไงก็ต้องมาแน่นอนค่ะคือมันก็สมจริงค่ะสมชื่อเลยค่ะสมชื่อ King of Moon จริงอะค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการรักษาจริงๆแล้วคือตั้งเป้าไว้แบบว่าเดินอีก2เดือนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเผลอๆเนี่ยคืออาทิตย์ที่3เนี่ยลุกขึ้นเดินแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าบอกคุณหมอกลัวจนดุใช่ค่ะสมชื่อจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ